สวัสดีครับผมมโนกนกกครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราชที่2563ครับเมื่อวานครับก็ไปทำข่าวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมานะฮะก็มีม็อบของเยาวชนนะที่เขาเรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกนะฮะแล้วก็มีสนช.ด้วยพวกนักศึกษาหลายสถาบันนะก็มากันแล้วก็รวมตัวกัน18นาฬิกาเมื่อวานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะก็มาเรียกร้องหลักๆ ก็3ข้อฮะก็คือ 1. ก็คือยุบสภาฮะ 2. ก็คือให้รัฐบาลคุณประยุทธ์นี่หยุดคุกคามประชาชนฮะหยุดยัดข้อหาหยุดนู่นนี่นั่นนะฮะทุกอย่างนะฮะภาพรวมนะแล้วก็ข้อ3ก็คือให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาฮะแทนฉบับนี้ซึ่งไม่เป็นประชาธิปไตยฮะฉบับนี้คือฉบับเขาเรียกว่าฉบับเผด็จการตามใจฉันนะที่ว่าธรรมนูญฉบับนี้คือตัดตอนฝ่ายประชาธิปไตยฮะไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดนะอยากทำอะไรก็ทำไปฮะประมาณนั้นนะก็เมื่อวานก็ผมก็ไปตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงเย็นนะไปตอนแรกก็เงียบครับเงียบสงบมีแต่เจ้าหน้าที่มาโอ้โหหลายกองร้อยฮะมาทั้งสารพัดหน่วยอ่ะทั้งสันติบาลทั้งนู่นนี่นั่นก็มากันหลายหน่วยงานมากันมาตึงกำลังรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะแล้วก็ทางกทม.ก็ขยันนะเมื่อวานก่อนจะมีม็อบเนี่ยเพราะม็อบเขาประกาศมาตั้งหลายวันนะประกาศว่าจะมาอะไรเงี้ยนะเขาก็ประกาศชัดเจนว่าจะมากันไม่กลัวพ.ร.บ.ฉุกเฉินที่ว่ารัฐบาลห้ามชุมนุมกันห้ามนู่นนี่นั่นนะตามพ.ร.บ.ฉุกเฉินนะแต่เด็กมันไม่กลัวมันก็ประกาศทางโซเชียลมีเดียนะมันก็มากันแล้วก็มาปุ๊บก็ปาใสนู่นนี่นั่นก็อยู่ยาวฮะอยู่ยาวก็ประชาชนก็มากันเยอะมาผมก็สังเกตก็ทุกสีทุกเหล่านะมาเพราะว่ามันเศรษฐกิจไม่ดีฮะเพราะทนไม่ได้เขาออกมากันลุงป้าน้าอาก็มากันก็ผมก็เจอพรรคพวกเยอะฮะพี่น้องที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยก็มากันเยอะฮะเอ่ยชื่อไม่หวัดไม่ไหวฮะเยอะแยะมากฮะก็ยกป้ายกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลฮะมีหลายป้ายฮะที่ว่าโดนใจนะแบบเรื่องเกี่ยวกับคุณทิวากรด้วยที่ว่าโดนจับที่ขอนแก่นนะโดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้าฮะพี่ทิวากรที่เป็นวิศวกรนะคือเรื่องศรัทธาฮะเรื่องนู้นเรื่องนี้นะฮะก็ไปตามข่าวน่าจะรู้ข่าวอะไรบ้างแล้วก็มันก็มีผลพวงตามมาฮะคือตอนแรกเด็กๆว่าจะนอนค้างคืนนะว่าจะนอนค้างคืนแล้วก็ตอนเช้าจะไปทวงถามรัฐบาลขอเรียกร้องนะให้เวลา2อาทิตย์ฮะแต่ว่าพอตกดึกมาก็มีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีชายชุดดำฮะเอาถุงดำไปปิดกล้องในพื้นที่นะปิดหมดเลยปิดกล้องแล้วก็มันแปลกๆอ่ะเหตุการณ์แปลกๆแล้วก็มีคนซุ่มตรงมุมสูงอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะกลิ่นไม่ค่อยดีฮะพอเที่ยงคืนปุ๊บน้องๆนักศึกษาก็ได้กลิ่นไม่ดีละแล้วก็เป็นเด็กที่ว่าหัวไวฮะเด็กฉลาดนะฮะก็เลยประกาศยุติการชุมนุมยุติกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็จะกลับบ้านก็ทุลักทุเลเหมือนกันฮะต้องหลบนู่นหลบนี่เหมือนกันนะเพราะว่าจะมีคนมาเชิญตัวไปนู่นไปนี่อะไรประมาณนั้นเตรียมรถไว้รถกงขังรถนู่นรถนี่รถตู้ก็เตรียมไว้เยอะฮะจะต้อนเด็กก็ไปหลอกเด็กฮะก็มีเรื่องกันนิดหน่อยฮะกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแต่ก็โอเคสรุปว่าเด็กก็รอดนะปลอดภัยก็มีน้องโลมอ่ะนะสสก้าวไกลมาช่วยไว้แล้วก็มีไอ้ทนายอานนท์นำพาก็มาช่วยเด็กๆช่วยส่งกลับบ้านโดยปลอดภัยฮะทุกคนกลับบ้านปลอดภัยพอกลับบ้านจบก็จบม็อบจบไม่มีอะไรฮะพอเช้าวันนี้ฮะก็โอ้เกิดเรื่องวุ่นวายเลยผมไทยแล้วไม่ผิดนะมันต้องมีอะไรตามมาแน่นอนนายศรีสุวรรณเลขาสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาจี้ตำรวจ
ให้เอาผิดแกนนำม็อบเยาวชนปลดแอกว่าฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นลักษณะอ้างยี่ซ่องโจรกล่าวหาว่าปลุกระดมมวลชนปิดถนนนู่นนี่นั่นมากล่าวหาแล้วก็จี้ตำรวจรู้สึกว่าแกจะไปแจ้งตำรวจได้มั้งให้ดำเนินคดีกับแกนนำพวกเด็กๆนะแล้วก็ให้เอาผิดส.ส.ที่มาให้ท้ายด้วยอะไรประมาณนั้นนะหนึ่งนะนายศรีสุวรรณนะสองคุณปรีนาขาเก่าฮะก็ออกมาอัดหนักเลยคราวนี้ก็โจมตีไปที่คุณธนาธรบอกเลยบอกว่าธนาธรเนี่ยอยู่เบื้องหลังแน่นอนแน่จริงอ่ะไปสาบานเลยว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังเด็กๆเป็นท่อน้ำเลี้ยงนู่นนี่นั่นก็ออกมาบล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 าตามสไตล์แกนะปรีนานะสองคนนะฮะแล้วก็มีอีกเยอะฮะที่ออกมาเป็นทีมอะแท็กทีมอะอย่างอดีตบิ๊กใหญ่เลยข่าวกองบิ๊กข่าวกองของประเทศไทยอะนะก็ออกมากล่าวหาอีกละกล่าวหาเด็กๆพวกนี้มันมีนัยยะเว้ยมันมีคนหนับหนุนแล้วก็มันไม่ได้เรียกร้องประชาธิปไตยหรอกมันจะล้มล้างสถาบันอ้าวดึงสถาบันมายุ่งแล้วฮะก็มุกเดิมๆฮะคือเอาง่ายว่าดึงสถาบันมายุ่งทุกอย่างเพราะว่าเด็กเมื่อวานนี้มันแจกฟิซซ่าฮัทกันฮะเมื่อวานมันแจกฟิซซ่าที่ว่าสัญลักษณ์ของฟิซซ่าก็โทร112ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นเบอร์โทร112ธรรมดาเด็กมันก็ประกาศไว้แล้วว่าอ่ะใครมาก็จะแจกฟิซซ่ามันก็แจกจริงฮะผมก็ถ่ายข่าวถ่ายคลิปไว้มันก็แจกฟิซซ่าคนละชิ้นก็กินกันบังเอิญผมไม่ได้กินเมื่อวานเพราะว่าเขามีอยู่112ชิ้นตามเลขเลยนะ112ก็แจกกินกันคนละชิ้นคนละก็มีครับมีภาพข่าวคือมันบนดินน่ะมันมีอะไรไม่ได้มาก้าวล่วงเลยสถาบันเลยเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีเฉียดๆนิดหน่อยไหมว่าอยากปรับปรุง112หรือว่าอยากให้ยกเลิกก็มีความคิดความเห็นหลายอย่างนะก็เป็นประชาธิปไตยฮะไม่ได้มาก้าวล่วงเลยสถาบันเลยไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าก็มีคนจะมาดึงสถาบันลงมาเล่นก็มีฮะมีเยอะแยะก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งเป็นกวนนะฮะก็หวานไปฮะแล้วก็ มีคนคัดค้านแล้วก็ต้องมีคนชื่นชมก็มีคนชื่นชมผมเล่าให้ฟังนะก็มีน้องนางงามนะมาริยานะก็ประกาศจุดยืนเลยน้องนางงามอ่ะที่ว่านางงามอะไรสักอย่างเนี่ยออกมาบอกว่าโอ้อยากอยู่เคียงข้างเยาวชนปลดแอกเลยอยากมาร่วมด้วยนะฮะก็มาออกสื่อแล้วนะว่าเออฉันหนับหนุนก็โอเคครับชัดเจนดีแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณอะไรวะไอชื่อน้องทรายนะเจริญพุละคนนี้ก็โพสต์เลยครับโพสต์บอกว่าทุกคนคือน้องชายและน้องสาวพวกเขาคือลูกชายและลูกสาวของพวกเราประมาณนั้นเออน้องทรายก็ใช้ได้ครับคือมีนัยยะว่าแอคแท็กเยาวชนปลดแอกไหมว่าก็อยู่ข้างเด็กๆประมาณนั้นฮะก็ออกมาชัดเจนดีส่วนคนที่ไม่ชัดเจนก็ออกมาบลาบลาบลาฮะเยอะแยะหมดนะมีทีมงานเดินเชียร์ลุงก็ออกมาเอ้ยเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวกูจะมาเดินเชียร์ลุงบ้างนะมึงมาได้กูก็มาได้ประมาณนั้นก็ออกข่าวกันมาบลาบลาบลาก็ตามข่าวแล้วกันครับก็เก็บมาเล่าครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าผมว่าต่อจากนี้นะวันนี้เป็นต้นไปก็จะมีหมายจับหมายเรียกหมายนู่นนี่นั่นนะเป็นหางว่าวฮะก็รอดูแต่ว่าก็มีทนายด้านสิทธิมนุษยชนนะออกมาพูดเยอะแยะเลยว่าจะช่วยทุกคดีเลยพวกนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขามาชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจนะเขาไม่มีนัยยะทางอะไรทั้งสิ้นคือก็แสดงออกฮะตามรัฐธรรมนูญนะก็มีนักกฎหมายหลายท่านก็บอกว่าจะช่วยนะเต็มที่นะฮะก็ว่านไปครับก็ตามข่าวนะอ่ะแล้ววันนี้วันที่19วันอาทิตย์เนี่ยที่เชียงใหม่ฮะก็จะมีเหมือนกัน17นาฬิกาฮะตอนเย็นเนี่ย5โมงเย็นนะจะมีแฟตม็อบฮะที่ประตูท่าแพนะที่เชียงใหม่ฮะใครอยู่เชียงใหม่ก็น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูอีกทีฮะที่เชียงใหม่แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีอีกหลายจังหวัดหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมได้ข่าวมาก็มีที่เชียงใหม่ฮะมีวันนี้นะตอนเย็นนะตามข่าวอะไรกันฮะก็เสพข่าวครับใช้สติฮะ
อย่าใช้อารมณ์บางคนก็ใช้อารมณ์เหลือเกินแบบด่าโหบา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 เมื่อคืนผมก็เจอเยอะฮะเจอพวกสลิมซีนะเพราะว่าผมไปเมื่อคืนผมไปในฐานะนักข่าวนะก็มายืนคุยกับผมมาบอกโอ้มันด่าเด็กแม่งปิดถนนไอ้เหี้ยแม่งเด็กพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยโอ้เขาใส่เสื้อสีเหลืองเออมาเลยนะเมื่อคืนเนี่ยมากินเย็นคุยผมนะผมว่าครับป๋าครับป๋าผมว่าครับอย่างเดียวคือแบบกลดาหมายถึงโคตรเงาสักหลาดนะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรประมาณนี้ลามไปถึงว่าอ่ะตาแมวอีกแล้วบอกว่าไอ้ยี่ไอ้แมวแน่เลยต้องจ่ายเงินมาไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมึงต้องรับเงินจากแมวแน่ที่มึงออกมาลำพังเด็กมึงไม่ออกมาหรอกไม่กล้าออกมาหรอกอ่ะไปนู่นเนี่ยแล้วครับผมเคยคิดขำๆว่าประเทศนี้แม่งไม่หลุดพ้นกับคุณทักษิณเลยนะขี้ไม่ออกก็ตาแมวเหี่ยวมาออกตาแมวผมก็เลยขำๆก็ยืนปงสังขารเมื่อคืนก็เลยเก็บมาเล่าครับมีอะไรดีๆเก็บมาเล่าแล้วก็ถ้ามีม็อบอีกก็จะไปทำข่าวมาฝากนะครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับอย่าลืมครับออกบ้านใส่แมสนะครับเข้าบ้านก็แก้ผ้าอาบน้ำสระผมนะครับสวัสดีครับมโนกน้องกอกอครับสวัสดีครับ